อนุมัติแล้วเงินช่วยเหลือชาวนาสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านคะธรรมนัสแจ้งข่าวดีชาวนาครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือ 5.6 หมื่นล้านบาทร้อยเอกธรรมนัสแจ้งข่าวดีชาวนาครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน20ไร่วงเงิน 5.6 หมื่นล้านบาทย้ำรัฐบาลไม่เคยทิ้งชาวนาพร้อมขัดเคลื่อนมาตรการรักษาเสถียรภาพข้าวดึงราคาข้าวหอมมะลิเกี่ยวสดตันละ 12,000 บาทร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกมาเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.วันนี้เห็นชอบตามข้อเสนอตามที่คณะกรรมการบริหารและจัดการข้าวแห่งชาติหรือนบค.ที่เสนอมาตรการให้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2566/67วงเงิน 5.6 หมื่นล้านบาทมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือนโดยจะให้เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทกับเกษตรกรครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาททั้งนี้คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาได้เร็วสุดในวันจันทร์หน้า20พฤศจิกายนและช้าสุดไม่เกิน1เดือนนะคะโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธกส.จ่ายเงินในส่วนนี้ไปก่อนแล้วรัฐบาลใช้เงินงบประมาณจ่ายคืนภายหลังการช่วยเหลือชาวนาเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาครม.ได้เห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโดยให้สินเชื่อชะลอการขายข้าวในช่วงต้นฤดูข้าวนาปี 66/67 สองมาตรการโดยมีเป้าหมายการนำข้าวออกจากระบบ4ล้านตันจากปริมาณข้าวที่ออกสู่ตลาด10ล้านตันได้แก่ 1. สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีมีเป้าหมาย3ล้านตันวงเงิน 11,120.71 ล้านบาทช่วยค่าฝาก 1,500 บาทต่อตันโดยให้สหกรณ์รับ1,000 บาทต่อตันเกษตรกรรับ500บาทต่อตันโดยให้เก็บข้าวไว้ในยุ้งช้าง 1-5 เดือนเริ่ม1ตุลาคม 2566 ถึง29กุมภาพันธ์ 2567 ในราคาข้าวหอมมะลิความชื้นไม่เกิน 25% หรือหอมมะลิเกี่ยวสดตันละ 12,000 บาทข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ 10,000 กับอีก500บาทข้าวหอมมะลิปทุมธานีตันละ 10,000 บาทข้าวเจ้าตันละ 9,000 บาทข้าวเหนียวตันละ 10,000 บาทหากราคาข้าวขึ้นรวมถึงเกษตรกรรายย่อยที่มียุ้งฉางด้วยสำหรับข้อที่2สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มมีเป้าหมาย1ล้านตันวงเงิน 481.25 ล้านบาทสหกรณ์จ่ายดอกเบี้ย 1% รัฐช่วยดอกเบี้ย 3.85% ระยะเวลา15เดือนเริ่ม1ตุลาคม2566ถึง30กันยายน2567นี่ก็เป็นข่าวสารดีๆสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวนาค่ะความคืบหน้า
จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นทางช่องจุฬาภรณ์เลสโกจะมานำเสนออ่านข่าวแบ่งปันให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรให้ได้รับชมรับฟังกันต่อไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆ ด้วยนะคะ